ได้นะครับตอนนี้นะครับสังเกตนะครับผมวันนี้เราจะมาดูตรง performance ตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดจะแบ่งเป็นทั้งหมดเห็นทั้งหมด48หัวนะครับไล่ไปเลยนะครับ48หัว1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 48นะครับเห็นทั้งหมด24คอ48เทรดนะครับที่สปีดที่ 2.7 กิกนะครับซ็อกเก็ต2ก็คือหมายความว่า2 CPU นะครับ24คอ48เทรดแล้วก็แคชเนี่ยตัวละ30เมก2ตัวแคช60เมกนะครับผมแรมก็จะเห็นเป็น64กิกนะครับประมาณนี้แล้วกันเราจะเห็นครบหมดนะครับต่อไปเราจะเช็คจาก CPU Z แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบจากโปรแกรมวันนี้จะเทสทั้งโปรแกรม CPU Z ทั้ง Relay Benchmark ทั้งโคโรนาทั้ง Cinebench R15 รวมถึงเล่นเกมพวก PUBG Battlefield 1หรือว่า Far Cry 5ดูซิว่ามันสามารถทำงานและเล่นเกมได้ดีขนาดไหนนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะครับผมเป่าแอป CPU ครับมาวันนี้มารีวิวเครื่องที่แรงที่สุดในร้านกันนะครับไม่เคยประกอบคือที่จริงมันเคยประกอบเครื่องแรงกว่านี้แหละแต่ไม่เคยไลฟ์แต่เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่ไลฟ์สดแล้วแรงที่สุดในร้านนะครับเรามาเริ่มต้นที่โปรแกรมแรกอย่าง CPU Z กันนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปแล้วกันเนาะเพื่อความชัดเจนนะครับนะครับจะเห็นทั้งหมดนะครับสินี่ครับนี้มันอาจจะบังนะครับมันบังกล้องผมบังไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะดูจากนี้นี่นะครับ Intel Xeon E5 2697V2 Ivy Bridge นะครับแล้วก็แคส30เมกตรงนี้12คอร์24เทรดครับวิ่งสปีดตอนนี้ 3.3 3.2 3.1 ประมาณนี้วนอยู่แถวนี้นะเพราะเทอร์โบมัน 3.5 นะครับโดยที่มันจะแบ่งเป็น2 CPU ก็คือซ็อกเก็ต1ซ็อกเก็ต2ซ็อกเก็ต1ซ็อกเก็ต2คือใช้2 CPU ระบบ Dual CPU ในการทำงานก็คือใช้ CPU คู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือ CPU ที่แรงที่สุดแล้วสำหรับตระกูล V2 นะครับผม12คอ24เทรด2ตัว24คอ48เทรดนะครับเมนบอร์ดเป็นของหัวหนาน H79 ประกัน3ปีนะครับของใหม่ครบกล่องนะครับผมเมมโมรี่เราจะใช้DDR3 ETC 64 GB บัส 1866นะครับผมก็คือสูงสุดเท่าที่บอร์ดจะใส่ได้ละนะครับต่อไปกราฟิกการ์ดเนี่ยอย่างที่บอกครับแรงที่สุดแล้วแรงที่สุดที่ผมมีนะอาจจะไม่แรงเหมือน Titan XP Titan V Titan แต่ว่าแรงที่สุดเท่าที่ผมมีก็คือ1080 Ti EVGA แรม 11 GB GDDR5X นะครับผมโอเคเราจะบอร์ดตัวนี้รอง M.2 มั้ยไม่รองรับครับแต่เราสามารถใส่อะแดปเตอร์ได้นะครับผมต่อไปเราเลือกโปรแกรมที่เบสมาร์กแรกเลยนะครับนี่นะครับโอ้โห 8,700 โคตรแรงเลยนะครับ 8,800 คะแนนนะครับผมบอลเปิดไฟเปิดได้ไม่เปิดดีกว่านะครับโอเคคะแนนออกมาที่ 8,802 คะแนนนะครับนี่รู้สึกว่ามันจะแรงกว่าเทสลิปเปอร์ตัว 1950X อีกป่ะเนี่ยนะฮะ 8,802 คะแนนเทียบกับ CPU อะไรดีนะครับอันดับแรก i7 4790แล้วกันปึ๊บเขาให้นะครับ4เท่าตัวครับแรงน้อยกว่าคืออันนี้ผมต้องนับก่อนต้องแจ้งก่อนว่าสีชมพูคือคะแนนของ i7 ในระบบมัลติคอร์นะครับสีชมพูก็คือตรงนี้คือคะแนนของ i7 ในระบบซิงเกิลคอร์นะครับคือเทรดคอร์เดียวเทรดเดียวแต่ว่าตัวซิงเกิลคอร์มันแพ้แล้วล่ะแต่ถ้าเจอแบบมัลติเทรดเป็นแบบครบเมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็โดนซีออนนะครับไม่ว่าจะเป็น i7 4790เอ้ยนะครับแรงกว่า2660 V2 ครับผมน้องไมค์บอกโคตรแรงเลยพี่นะครับขอบคุณมากนะครับผมน้องไมค์คนนี้ซื้อไป10เครื่องนะฮะ i7 7700นะครับผมก็ประมาณ 2,600 เนี่ย 5960X 3,500 8,700K 3,700ไล่ไปเถอะครับ 2,700X ตอนนี้ 4,900 5,000 Thread Ripper ที่น่าสนใจคือตัวนี้แรงกว่าคะแนนในมัลติเทรดเนี่ยแรงกว่า Thread Ripper 1950X ของ AMD ตัวละเท่าไหร่ผมไม่บอกแล้วกันว่าตัวเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้แรงกว่า Threadripper 1950X แล้วกันนะครับเจอกับ i9 7980XE ก็เฉียดๆกัน i9 แรงกว่า i9 ได้ 8,899 คะแนนนะครับ8899แต่ของผม8802แต่ไปดูราคาแล้วกันว่า i9 7980XE เนี่ยตัวท็อปเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับผม
โอเคนะฮะประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับต่อไปก็จบสำหรับตัวเบสมาร์คของ CPU Z ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของ Cinebench R15 กันนะครับเมื่อกี้ผมเทสเล่นๆมันเกิน 3,000 นะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเราใช้สตรีมไปด้วยใช้วัดประมวลผลไปด้วยสักไอ้นี่ไปด้วยเนี่ยเลยทำให้คะแนนเนี่ยอาจจะถูกดรอปลงบ้างนะครับผมอาจจะดรอปลงบ้างประมาณสัก 5% ถึง 10% นะครับ 2,857 คะแนนครับแต่เมื่อกี้ผมลองก่อนที่จะสตรีมอ่ะมันทะลุ 3,000 นะครับดังนั้นเนี่ยการสตรีมเนี่ยทำให้มันค่อนข้างที่จะดรอปลงพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะฮะ2,863ประมาณนี้นะครับสำหรับ Cinebench R15 ถ้าไม่สตรีมเกินน่าจะประมาณเกิน 3,000 นะครับที่ผมเทสดูนะครับเพราะมันสตรีมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยไงเมื่อกี้ไม่พูดผิดมันสตรีมไปด้วยแล้วมันก็เรนเดอร์ไปด้วยไงมันก็กิน CPU เข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นคะแนนเนี่ยที่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้สมจริงมากเท่าไหร่นะครับยังวัดไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผมเทสรอบสุดท้ายนะครับประมาณ 2,800 ถึง 2,900 คะแนนนะครับแต่เทสก่อนสตรีมก่อนไลฟ์สดนี่ 2,900 คะแนนเลยนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับ Cinebench เนาะ2,868นะครับต่อไปผมจะเทส VLAN Benchmark นะครับพัดลมไม่เดิมครับพัดลมใช้ ID Cooling Ford 420L ครับมีไฟ LED วิ่งวนเป็นน้ำปิดตอนเดียว120 มม.นะครับจำนวน2ตัวนะเพราะเป็น CPU คู่ครับร้านพี่มีไลเซนส์ไหมไม่มีครับผมนะครับอ่ะเรามาลองมาวัด VLAN Benchmark กันนะครับการ์ดจอ1080 Ti มือ2ครับพี่กระทาวุฒิครับมือ2ประกัน2ปีครับผมประมาณ 22,000 นะครับเพราะเครื่องนี้มัน 39,980 เพิ่มแรม 5,000 กับเพิ่ม CPU 4,000 ก็ตกประมาณสัก 50,000 กว่าไม่รวมการ์ดจอครับผม50,000กว่าไม่รวมการ์ดจอเพราะแต่ว่าเราจะได้แรม 64GB DDR3 ETC นะครับเรามาเทสกันนี้เราทั้งหมดที่เห็นจุดๆในการทำงานเนี่ยมันจะเป็น48จุดนะครับในการทำงานก็คือเราจะเห็นเราจะใช้ทำงานทั้งหมด48หัวในการทำงานในการเรนเดอร์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะมันเรนเดอร์ไปด้วยนะครับประมาณ1นาที5วินะครับ1นาที6วิ7วิประมาณนี้นะครับเพราะเราสตรีมไปด้วยไงนู่นนี่นั่นไปด้วยทำให้มันบางทีมันอาจจะมีข้อสะดุดผิดพลาดบ้างเพราะว่าเหมือนเราใช้ CPU ในการไลฟ์สดไปด้วยแล้วยังใช้ CPU ในการเบนช์มาร์กไปด้วยอีกดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำงานที่จะผิดพลาดหรือว่าทำงานช้าลงกว่าความเป็นจริงบ้างนะครับเมื่อกี้ VLAN Benchmark จบไปแล้วนะครับประมาณ1นาทีแล้วกันต่อไปเป็น Corona นะครับ Corona ก็จะเป็นปลั๊กอินสำคัญที่ใช้ในSketchUp หรือว่าใน TDS Max นะครับที่คนก็ใช้กันนะครับก็จะมี VLAN กับ Corona นี่แหละที่ดังขึ้นมานะครับผมประมาณนี้ครับเรามาดูคะแนนของมาดูของโคโรนากันนะครับดูซิว่ามันจะได้กี่วินะฮะรู้สึกว่าจะตัวนี้น่าจะ1นาทีนิดๆ นะครับก็ซื้อไปก็ได้ทั้งเครื่องเลยฮะซื้อไป 49,000 ครับขออภัยครับเครื่องนี้ไม่ถึง 50,000 นะ 49,000ได้แรง 64GB DDR3 ECC บัส 1866 CPU 2697 V2 2ตัว 2.7GB 24 Core 48 Thread นะครับเคส Aeroco 800 Power Supply Antec 700 W SSD 120นะครับถ้าจะเอาการ์ดจออะไรก็ได้ตามงบเลยที่ท่านต้องการนะครับไม่จำเป็นต้อง 1080 Ti นะเอาแค่1080 Ti 1060ก็ได้1070ก็ได้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องนี้นะครับหรือว่า
งบไม่พองบไม่ถึงก็อยากจะปรับเปลี่ยนยังไงก็บอกผมได้ CPU เรามีให้เลือก2697 V2 2690 V2 2680 V2 2680ธรรมดา2680 2660 V2 2670มีหมดอ่ะมีทุกราคาเลยกดตามลิงก์ด้านบนคลิกด้านบนจะมีราคาเป็นลิสต์ให้หมดเลยว่าสามารถคืองบเท่าไหร่ก็สามารถที่จัดได้เท่านั้นเลยนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าไม่แน่ใจยังไงก็สามารถโทรสอบถามโทรศัพท์ได้ข้อความ Facebook ได้หรือไม่ก็เข้าเว็บ www.ihavecpu.com ได้โหลดแอป ihavecpu เข้ามาก็ได้เพื่อมาดูข้อมูลหรือสอบแต่ที่ดีที่สุดคือสอบถามกับผมโดยตรงจะดีที่สุดนะครับผมนะฮะประมาณนี้จบแล้วนะครับสำหรับโคโรนานะครับโคโรนาตกแค่1นาที59วิดูมันนานไปเนาะนะครับน่าจะเป็นที่ตัวเรนเดอร์มากกว่าไอตัวสตรีมไปมากกว่านะครับผมอ่ะเบนช์มาร์กเสร็จก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูเกมกันนะครับทุกคนสงสัยตลอดว่าซีออนมันเล่นเกมได้ไหมนะครับสามารถเล่นเกมได้ไหมนู่นนี่นั่นได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูเกมกันนะครับตอนนี้ผมใช้จอเล็กนะประมาณ20นิ้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตจะปรับเป็นจอใหญ่ให้ละกันแล้วดูซิว่าไอซีออนเนี่ยมันออกแบบมาทำงานจริงไหมไอ้ซีออนมันเล่นเกมไม่ดีจริงไหมไอ้ซีออนมันทำงานอย่างเดียวเล่นเกมไม่ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูว่าซีออนเนี่ยมันเล่นเกมได้ไหมแล้วกันนะครับจากเกมที่ว่าดังที่สุดตอนนี้ก็คือ PUBG นั่นเองนะครับPUBG นั่นเองนะครับผมซีรีส์พันตัวเลฟยังไม่มีเลยครับผม900ตัวพันเลฟอ๋อมี1070เลฟใบนึงครับเดี๋ยวกำลังจะโพสต์นะครับผมประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเซตติ้งเป็น 1600x900 อันนี้น่าจะปรับเป็นอุลตร้าเลยละกันนะครับปรับอุลตร้าเลยนะสูงสุดเลยละกันแล้วเรามาเล่นเกมกันนะครับอ่ะมาดูซิว่า2697 V224คอ48เทรดแรม64กิก1080 Ti 11กิกของ EVGA เนี่ยจะเล่น PUBG ได้หรือเปล่าแล้วกันนะครับหรือว่าเล่นได้จะทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นดูนะครับพี่ยังไม่รับเธอนะครับผมนะครับยังไม่รับเธอขอโทษด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำเลยนะครับที่เห็นนี่คือน้ำปิดหมดเลยระบายความร้อนออกทางด้านบนนะครับตรงข้างบนมีหม้อน้ำ2ตัวนะครับแล้วก็แรม4แถวนะครับแถวละ16กิก4ตัวรวมเป็น64กิกตัวนี้การ์ดจอนะฮะแล้วเรามาดูเกมกันนะครับทำไมเทส1600จอมันจอพี่เล็กครับผมตอนนี้นะครับจอตอนนี้จอแค่20นิ้วเองนะฮะจอ20นิ้ว 1600x900 พอปรับอุลตร้าแล้วกันนะครับเฟรมเรทก็นี่แหละจอมันเล็กเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะการ์ดจอทำงานแค่ 60-70% 70-80% อ่ะวิ่งละน่าจะถึง100อยู่ครับนี่คือปรับอุลตร้านะปรับย้ำอีกครั้งนึงคือ 1600x900 ปรับอุลตร้านะครับ CPU ทำงาน 9% 10% มันก็เหมือนเมื่อวานที่ผมเทสอะคือ CPU ทำงานน้อยมากนะครับ 10% เท่านั้นเองนะครับแต่การ์ดจอทำงาน 70% นะฮะเฟรมเรทวิ่งแถวๆ 80-90 CPU อย่างเดียวไม่ได้ขายครับผมนะครับน่าจะเป็นที่ระบบตัวเกมด้วยแหละเท่าที่ผมเคยเห็นเทสมานะบางครั้งเนี่ยเกมเนี่ยมันก็ไม่ยอมดึง GPU ไปทำงานได้เต็มที่นะครับผมบางครั้งเกมมันก็ไม่ยอมดึง GPU ไปทำงานได้เต็มที่นะครับอย่างอันเนี้ยเห็นไหมเต็มที่เลย144เฮิร์ตซ์นะครับ CPU ผมสังเกตแล้วว่ามันทำงานไม่เกิน 10% เลยนะครับที่ความเร็ว 3.2 กิก 3.0 กิกนะครับผมอีเจ็คละนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันเอาให้ดูเฉยๆมันเล่นได้นะครับเฟรมเรทตอนนี้90-92นะฮะการ์ดจอทำงาน60กว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ CPU ทำงาน 10% 8% สิน่าจะไม่เกินนี้ด้วยน่าจะไม่เกิน 10% เลยนะครับเท่าที่ผมดูจะมีคลิปเทสเรนเดอร์ 4K วิดีโอไหมขอเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขอเป็น
เก็บไว้เป็นการบ้านแล้วกันนะครับคือตอนนี้ CPU ทำการ์ดจอทำงานแค่ 40% ผมมองว่ามันเป็นแค่มันเป็นบั๊กของเกมมากกว่านะมันไม่ชอบวิ่งเต็มอ่ะแต่เวลาลงพื้นแล้วมันจะวิ่งเต็มแต่ผมจะเทสก่อนมันจะวิ่งเต็มหรือเปล่านะครับปรับเข้าให้นะครับนี่นะครับบางทีก็เป็นที่ระบบตัวเกมเองนะครับ CPU มันค่อนข้างที่จะแกว่งนะฮะนะครับ CPU ทำงาน 10% การ์ดจอทำงาน 50 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ต่อยมันก่อนเลยนะฮะได้วันคิวเฉยเลยมันไม่ขยับวะนะครับการ์ดจอทำงานตั้ง 40% 35% นะฮะเดี๋ยวผมดูดิว่ามันจะดันไปถึง 60% ไหมนะครับ CPU ทำงาน 10% ครับนะครับไม่เกินนี้นะฮะนะลองปรับดูเมื่อกี้อุลต้าอยู่ลองปรับไฮดูปึ๊บโอเคเฮ้ยก็ทำงานไม่เต็มนะนะฮะผมว่าเรโซลูชันมันน้อยด้วยแหละนะครับทำให้มันขับการ์ดจอมาไม่หมดนะครับเราปรับอุลต้าด้วยนะฮะถ้าตัดต่อกินทั้งคู่ครับผมวิดีโอเรนเดอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าที่จริงต้องดูตรง Task Manager ตอนจังหวะการทำงานแล้วกันครับว่ามันจะกินที่ไหนเป็นหลักนะครับผมประมาณนี้ครับกิน CPU 10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี้กินการ์ดจอ 50% แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า Resolution ผมปรับค่อนข้างที่ต่ำมาก 1600x900 Resolution ต่ำครับความละเอียดแบบ Full HD หรือ 4K เนี่ยการ์ดจอเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะฮะเพราะการ์ดจอมันแรงไปนะครับการ์ดจอมันคงแรงเกินไปกินน้อยมากนะฮะ 40-50 FPS นะครับนะครับ CPU ทำงาน CPU ทำงาน 11% การ์ดจอทำงานแค่ 40% อ่ะคร่าวๆแล้วกันสำหรับ PUBG นะครับจบไปแล้วเกมหนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเทส Battlefield 1ให้ดูแล้วกันคือผมไม่แน่ใจนะคือผมไม่ใช่สายเกมผมเลยไม่รู้ว่าไอ้ FPS 50 60ระดับอุลต้านี่มันลื่นหรือเปล่านะครับผมไม่ชัวร์นะฮะเดี๋ยวลองมาดู Battlefield 1กันนะครับนะฮะเรามาดู Battlefield 1กันว่ามันจะสามารถทำงานได้ดีไหมเล่นเกมแต่ Battlefield 1ก็จะแนวเดียวกับ PUBG นั่นแหละครับก็คือว่ามันจะกิน CPU ได้น้อยแล้วก็เฟรมเรทก็จะค่อนข้างที่จะสูงเดี๋ยวเราจะปรับความละเอียดที่ 1600x900 แล้วก็ปรับภาพเป็นอุลตร้านะครับผมอุลตร้านะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าดูไลฟ์จบนี้แล้วหรือใครมาไม่ทันตอนที่เราเบนช์มาร์กกันก็เดี๋ยวดูย้อนหลังได้หรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไว้สอบถามผมทีหลังได้เลยแล้วกันนะครับหลังจากจบไลฟ์นี้นะฮะไม่เข้าเกมวะมาละนะครับแต่ข้อเสียของ Battlefield 1อีกอันนึงคือมันไม่ชอบโชว์ FPS อ่ะนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันมัน FPS มันเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมาไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูรอบหน้าเอ้ยไว้ดูย้อนหลังแล้วกันนะครับคร่าวๆอ่ะ FPS โชว์ครับวันนี้โชคดีนะฮะก็ประมาณนี้ครับ CPU ทำงานก็ไม่เหมือนเดิมครับทำงาน 5% 10% เหมือนเดิมนะฮะใช่ถูกต้องครับเวลาเรนเดอร์เราใช้ส่วนมากเราใช้ CPU กันตอนแบบตอนเราตัดต่อหรือพรีวิวหรือวิวพอร์ตอะไรเงี้ยเราจะใช้การ์ดจอในการทำงานนะครับโอเคครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ FPS ตอนนี้ปรับอุลต้าหมดนะครับการ์ดจอทำงาน 50% CPU เรายังทำงานน้อยอยู่นะครับ 14% FPS ประมาณ 80-90 นะครับน่าจะถึง100ผมดูทีว่ามันคงไม่ถึง100ประมาณ 80-90 ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับ CPU ทำงานน้อยมากนะครับก็สไตล์เดียวกันอะ CPU ทำงานน้อย
ลื่นๆเลยฮะซีพียูทำงานน้อยมากนะครับการ์ดจอก็ทำงานแค่ 50% 60% นะครับ FPS ก็ประมาณ70นะครับประมาณนี้อ๋อปืนมันร้อนนะครับตัวนี้มันทำไมมันตายยากจังนะฮะอ่ะสบายๆครับ FPS 70 80นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ70 80นะครับของ Battlefield 1นะฮะโอ้มั่วเลยนะครับ CPU ทำงานก็ยัง10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะนะครับการ์ดจอทำงาน 50% นะฮะอ๋อไม่มีตัวยิงไฟนี่วะมันอยู่ไหนวะอ๋อถ้ากูร้อนหมดเลยนะฮะนี่ครับโดนระเบิดละนี่ครับโอเคเลยล่ะนะครับถือว่าเป็นการ์ดเป็นเครื่องที่เล่นเกมก็ได้ทำงานก็ได้นะครับแต่ผมว่าแนะนำซื้อไปทำงานดีกว่านะเล่นเกมผมว่ามันแรงเกินไปมันดีเกินเล่นเกมไปนะครับการ์ดจอมันแรงเกินใช่การ์ดจอมันแค่กินแค่ 55% เองเฟรมเรทรอจะร้อยอยู่แล้วครับ CPU ทำงาน 15% ครับแรมกิน10กิกแรมกินแค่10กิกจาก64กิกการ์ดจอกินแรมแค่3กิกจาก11กิกนะครับแสดงว่ามันสุดละมันคงได้แค่นี้นะฮะพี่ว่า APS คงไม่ต่ำไม่สูงไปกว่านี้แล้วก็ไม่ต่ำไปกว่านี้นะครับผมอ่ะคร่าวๆสำหรับ Battlefield 1นะครับจบเรียบร้อยก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันกับ PUBGผมจะทดสอบแค่นี้แล้วกันในแค่2โปรแกรมนะครับ2เกมขออภัย2เกมนะฮะ2เกมก็คือ Battlefield 1กับ PUBG นะครับโอเคครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ XeonWorkstation ที่แรงที่สุดในร้านแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังจะพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมส่งลูกค้าเรียบร้อยวันนี้ผมมารีวิวให้ดูเฉยๆแล้วกันว่าโอเคมันทำงานได้ดีแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรนเดอร์หรือว่าเล่นเกมหรือว่าการซิมูเลชันอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับก็ขอฝากกันไว้แล้วกันสำหรับ Xeon 12 core 24เทรด E5697 V2 นะครับ2.7 กิกเทอร์โบ 3.5 กิกแรม64กิก DDR3 ECC บัส 1866นะครับการ์ดจอ EVGA GTX 1080 Ti 70,000 นิด7,900 กว่าบาทไม่ถึง 71,000 ประมาณนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกไลฟ์นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์แล้วกันนะครับใครสงสัยตรงไหนก็เดี๋ยวสอบถามผมเพิ่มเติมหลังไมค์ก็ได้หรือว่าเสร็จไลฟ์นี้ก็สนใจเครื่องนี้ก็โทรมาก็ได้ของมีพร้อมประกอบเสมอหรือว่ามันจะเป็นต้องถึงเครื่องนี้ก็ได้ต่ำกว่านี้20,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000ผมทำให้ได้หมดทุกงบประมาณที่คุณมีแล้วกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมไปก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ